สวยไหมคะทุกคนเราว่าเราจะเข้าตลาดแล้วมาดูก่อนพรุ่งนี้ลงสีจริงนะคะอันนี้สีพื้นนะคะเดี๋ยวดูสีจริงว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะสวัสดี11ท่านด้วยนะคะสวยงามน้องบอกพกคู่นี้กี่หมื่นบ่คู่นี้กี่หมื่นนี่มันเป็นชุดชุดเท่าไหร่กันนี่อันนี้ราคาที่เกณฑ์7,800ทั้งหมดใช่ไหมแสนแปดอ๋อแสนแปดใช่ใช่ปกติราคา200,000กว่านะก็ลดนะคะเพราะว่าอันนี้งานถวายวัดนะพ่อเนาะโอ้นะคะทุกคนเพราะว่าโอ้กว่าจะปั้นได้นานนะพ่อ1.5 เดือนนะคะเอาพ่อนี่พ่อช่างพ่อช่างสวัสดีค่ะพ่อช่างสวัสดีนะคะพ่อช่างอยู่ข้างในนะทุกคนนี่นะครับโอเค1.5 เดือนพ่อบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นสีใหม่กว่านี้แล้วป่ะเนาะสีจริงนะคะเดี๋ยวเราจะมาตามติดปั้นช้างพรุ่งนี้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวว่าอภอลงสีจริงถ้าบ่ายมามันก็จะเสร็จใช่ไหมพ่อน่าจะเสร็จเป็นบางตัวเสร็จเป็นบางตัวนะคะเดี๋ยวเรารอสีจริงพรุ่งนี้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดี10ท่านด้วยนะคะสวัสดี10ท่านด้วยนะคะเราอยู่ถนนศรีธนามิตรนะคะปั้นช้างปั้นม้าปั้นวัวปั้นควายได้นะคะปั้นพญานาคได้ด้วยนะทุกคนนี่เห็นไหมคะเขาบอกงานฝีมือคนสุรินทร์เลี้ยงช้างได้ปั้นช้างได้นะทุกคนนะคะสวยสวยตัวเบลเลอร์เลยขนนี่จะเที่ยวเดียวหมดไหมนี่เออตัวใหญ่ขึ้นรถใหญ่อ๋อ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 อ๋าทุกคนอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านแอดมินอันนี้ลงสีพื้นสีดอกก็จะเรียกช้างผังเนาะงานเล็กๆนะคะทุกคนเล็กมีช้างครอบครัวพ่อแม่ลูกพี่น้องมีแม่มีพี่มีน้องนะ2ตัวนะเนี่ยนะสวยงามค่ะทุกคนสวยงามเมื่อวานเป็นหนูลงคลิปไประไหนพอหนูลงคลิปไประไหนลงคลิปไปอันนี้ก็มาลงคลิปลงสีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลงสีจริงว่าเป็นยังไงอันนี้เขาจะใส่ทรงเครื่องให้ไหมหรือยังไงอันนี้ช้างปกติใช่ไหมอ๋อไม่ได้ทรงเครื่องเป็นช้างปกตินะคะนะช้างครอบครัวอู้ทำไมจะเอาขึ้นได้เนาะพ่อเนาะเคนนะพ่อเขายกทั้งพื้นเลยใช่ไหมเขายกทั้งพื้นนี่เลยใช่ไหมเป็นเพจอยู่ใช่ไหมเป็นเคนยกขึ้นนะทุกคนอู้เนาะบารมีนะไปวัดไหนนี่วัดไหนนี่ วัดสกลนครนะทุกคนสวยงามไหมคะนี่เสร็จแล้วนะคะ FC เสร็จแล้วทางพ่อแม่ลูกเสร็จแล้วก็ทาสีเสร็จแล้วนะคะมีพ่อเขาปั้นนะคะปั้นรูปปั้นหลายอย่างเลยนะคะรูปพระรูปนาคได้หมดเลยเป็นช่างฝีมือเพราะหางนี่เขาไม่ต้องทาเหรอพ่อเขาว่าอย่างนี้เหรออ๋อเหรอคะหนูไม่หนูเห็นเป็นเหล็กเขาจะเอาไว้แบบนี้บ่อ๋อเหรอคะสวัสดี22ท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็พามาชมช้างเห็นไหมคะเมื่อวานแอร์พอร์ตติดตาอยู่เลยงาก็ยังไม่เสร็จสีก็วันนี้เรามาทันพ่อลงพื้นพอดีนะคะก็เลยจะออกไปตลาดก็เลยเก็บภาพให้ชมสวยงามจริงๆถ้ามาดูว่าความเวลาสมบูรณ์จะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดมินจะพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดี14ท่านด้วยนะคะเก็บบรรยากาศช้างนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะนี่นะคะเก็บไฮไลท์คนปั้นช้างนะคะคนสุรินทร์เลี้ยงช้างไม่ได้เลี้ยงช้างอย่างเดียวนะคะทุกคนปั้นรูปช้างได้สวยงามเพราะว่าจริงๆเราไปดูช้างที่อื่นมันจะผอมนะคะทุกคนเหมือนผอมแห้งแรงน้อยเลยแต่ช้างสุรินทร์อ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะนี่นะคะทุกคน